สวัสดีครับมาทดสอบการทำงานเจ้าตัวนี้นะครับเป็น Olympus 35 DC นะตัวนี้จะเป็นรุ่นตัวที่เป็นปุ่มมีปุ่มช่วยใส่ฟิล์มอยู่ทางด้านล่างนะครับเดี๋ยวตำหนิบอกก่อนนะเห็นไหมมันจะเป็นสีดำก็จริงนะครับตัวมันไม่เรียบเนียนเห็นไหมอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเป็นอะไรนะครับอาจจะโดนความชื้นมาทำให้มันพองขึ้นมาก็อาจจะเป็นไปได้นะตรงนี้นะครับปรับเป็นโฟกัสนะครับเราปรับโฟกัสใกล้สุดเนี่ยตรงสีดำตรงปลายตรงนี้จะยื่นออกมามากที่สุดนะครับนี่มันปรับไว้ปรับ ISO ได้นะครับต่ำสุดที่25สูงสุดที่800ที่เราเริ่มเมื่อกี้นี้ผมจะตั้งไว้สัก400ก็พอนะครับให้ดูเลขสีขาวเป็นหลักนะครับ ASA นะนี่นะครับตรงนี้เฟืองขึ้นก้านขึ้นฟิล์มนะสุด1ครั้งต่อการกดถ่าย1ทีนะครับนี่แล้วกดถ้าเราขึ้นไม่สุดนะครับมันก็จะกดถ่ายไม่ได้นะเราก็ต้องขึ้นชดเชยส่วนที่เหลือนะครับนี่กดถ่ายนะครับปุ่มตรงเนี้ยกดครึ่งนึงนะครับเป็นการวัดแสงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูในช่องมองมันจะมีสเกลทางด้านล่างนะกดครึ่งเดียวนะครับมันบอกว่าใช้สปีดที่60 f4 ให้เรานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมืดไปอันนี้เดี๋ยวผมจะกดสุดเลยนะครับเอ๊ะกล้องมันไม่โฟกัสเลขด้านล่างนะชิปเนี่ยกดลงไปแล้วนะครับมันอยู่ในโซนสีแดงนะครับมันอาจจะอยู่ในโซนสีเหลืองบ้างบางทีนะครับแต่ว่ากดหลายๆทีเนี่ยมันต้องอยู่ในโซนสีแดงหรือว่า 1.7 ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับนี่แบบนี้นะครับกดลงไปสุดแล้วนะครับมันไม่บันทึกภาพให้นะครับเราเพราะฉะนั้นเราก็จะขึ้นฟิล์มรูปต่อไปไม่ได้นะเราต้องไปกดถ่ายใหม่นะครับนี่ถ้ามีแสงมากพอเนี่ยมันก็จะขึ้นฟิล์มกดถ่ายได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นฟิล์มเลื่อนตัวตั้งเวลาถ่ายนะกดแล้วมือบังหน้าเลนนะครับถ้าเกิดว่ามันมืดไปเช่นเดียวกันมันไม่บันทึกภาพให้ใช่ไหมนะครับตรงเนี้ยมันก็จะเลื่อนกลับไม่สุดนะครับนี่เลื่อนกลับสุดเป็น 1.7 นะแล้วปิดไม่ทันเดี๋ยวลองอีกทีหนึ่งหรือว่ามืออาจจะออกเร็วไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่เห็นไหมมันจะเลื่อนกลับไม่สุดแบบนี้นะครับเราก็ต้องไปง้างใหม่นะครับถ้ามันมีแสงมากพอปกติเนี่ยมันก็จะเลื่อนกลับเป็นเลื่อนกลับสุดนะครับนี่นะครับเรียบร้อยตรงนี้เปิดฝาหลังนะใส่ฟิล์มตรงนี้นะครับเอาปลายฟิล์มเสียบข้อร่องตรงนี้ขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งนะครับขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งบางทีนะครับเราคว่ำเลนเอ้ยคว่ำกล้องอยู่แบบนี้นะมันมืดไปมันกดถ่ายไม่ได้ใช่ไหมบางทีเนี่ยกดถ่ายไม่ได้แล้วเราก็ขึ้นฟิล์มรูปต่อไปไม่ได้ตอนที่เราใส่ฟิล์มเนี่ยเราต้องทำให้ปลายฟิล์มนะครับพันเข้าแกนตรงนี้โดยการที่เสียบเข้าไปก่อนนะแล้วเราก็ถ่ายทิ้งสักรูป2รูปนะบางทีมันกดไม่ได้ใช่ไหมให้เรากดตรงนี้ค้างนะครับพร้อมกับกดถ่ายชึบมันจะเป็นตัวช่วยใส่ฟิล์มนะทำให้กดถ่ายได้ตลอดนะครับหรือว่าบางท่านเนี่ยเอาไปใช้ตอนที่มันมืดไปเนี่ยมันไม่ถ่ายไม่ได้ใช่ไหมบางท่านก็กดตรงนี้พร้อมกับกดถ่ายเพื่อให้มันถ่ายได้นะครับโอเคการทำงานก็ครบถ้วนเรียบร้อยดีนะครับขอบคุณมากๆครับ